คลิปนี้มาถอดแผงคอนโซลหน้านะครับตัวนี้เป็น Isuzu Dragon Eye นะครับมันต้องถอดออกยกแผงเลยนะครับมีน็อตอยู่7ตัวนะครับ1 2 3นะครับ4 5นะครับแล้วก็ด้านข้างอีกตรงนี้6 7นะครับเดี๋ยวถอดน็อตออก7ตัวนะครับดึงเหรียญออกมาก่อนงัดครับถอดน็อตออกแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับงัดงัดงัดเขย่าเขย่านะครับโอ้หน้ากากด้านล่างหลุดลงไปด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็งัดงัดเขย่าเขย่ามีปลั๊กแล้วแต่ออปชันนะครับมีปลั๊กไฟตรงไหนเราก็ปลดปลั๊กปลดสายออกนะครับนี่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเซอร์วิสติดตั้งโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่เรานะครับประมาณนี้นะครับ